ก็ยืนยันนะคะว่าในาขณะนี้ก็ยังไม่พบเกี่ยวกับเรื่องของผู้ไปสัมผัสกับสารซีเซียม137แต่ว่าอาจจะมีคําถามตามมาว่าแล้วถ้าไปพบผู้ป่วยที่ไปสัมผัสซีเซ<ฮ>ียม137แล้วบ้านเราเนี่ยจะมียาในการรักษาหรือเปล่านะคะก็มีข้อมูลจากทางนักวิชาการไทยนะคะบอกว่าในาขณะนี้ค่ะยังไม่มียาปรัสเซียบรูนะคะที่ใช้ทานเป็นยาแก้พิษจ,จากโลหะหนักบางชนิดอย่างเช่นเคลเลียมแล้วก็ซีเซียม137ค่ะ โดยอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาคเคมีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะคะอาจารย์เองก็มีการโพสต์ทางเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณีที่มีการตรวจสอบโรงงานหลอมแดกแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีก็อาจจะมีการหลอมแท่งเหล็กที่บรรจุสารซีเซียม137่มไปแล้วกลายเป็นฝุ่นแดงที่พบมีค่ารังสีนะคะโดยอาจารย์ออสระบุว่า เตรียมเอาไว้เลยค่ะผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือยาปรัสเซบรูในการทางการแพทย์ก็จะใช้รับประทานเป็นยาแก้พิษสำหรับพิษจากโลหะหนักบางชนิดอย่างที่บอกไปแทวเลียมแล้วก็ไฮโซโทปกับมันตภาพรังสีของซีเซียม137ค่ะโดยซีเซียมเนี่ยสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็จะกลายเป็นซีเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งก็เป็นสารประกอบที่ละลายน้ำ ซีเซียมมีคุณสมบัติในทางชีววิทยาก็คล้ายกับโปแทสเซียมแล้วก็รูบิเนียมค่ะับซึ่งเมื่อเจ้าซีเซียม137เข้าสู่ร่างกายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกระจายไปทั่วร่างกายนะครับโดยมีความเข้มข้นสูงที่กล้ามเนื้อและกระดูกซีเซียมจากการทดลองในสุนัขเมื่อได้รับซีเซียมเนี่ยครั้งเดียวจำนวน3,800ไมโครคูรีต่อกิโลกรัมโดยคิดเป็นซีเซียม137จํานวน44ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสุนัข ตายลงภายใน3สัปดาห์ครับค่ะและถ้าบังเอิญน,นะคะได้รับซีเซียม137เข้าไปในร่างกายก็ควรที่จะรับประทานยาพรัเซบรูค่ะซึ่งก็จะไปทำปฏิกิริยาเคมีโดยไปจับกับเจ้าซีเซียมนี่แหละค่ะทำให้มีการขับ ออกมาจากร่างกายได้อย่างเร็วขึ้นนั่นเองแต่ว่าในเมืองไทยเนะี่ยมันยังไม่มีนะสำหรับยาปรัสเซปรูหลังจากที่เกิดเคสที่ปราจีนบุรีทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยมีการเตรียมประสานกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะนําเข้ายาตัวนี้ออกมาอย่างไรแต่ก็ย้ําก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยงแล้วเนี่ยจะต้อง <Okay. S 1> กินยาตัวนี้นะนะคะยกเว้นคนที่รับสารปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายค่ะ